รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีศักยภาพทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับที่ควรจะเป็นได้และประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกถึง 70% เมื่อตลาดต่างประเทศมีปัญหาก็ย่อมกระทบต่อการส่งออกแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจในประเทศประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบทางด้านการส่งออกมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในแง่ของปริมาณและราคาประเทศไทยเป็นประเทศผู้รับราคาหรือที่เรียกว่า price taker ราคาสินค้าส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยตลาดต่างประเทศค่ะเมื่อการกำหนดราคาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้คือการกำหนดปริมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องช่วงชิงตลาดส่งออกให้ได้มากที่สุดสิ่งที่รัฐบาลทำได้ในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันเพื่อให้สินค้าไทยแข่งขันกับตลาดโลกได้และรัฐบาลต้องส่งเสริมการเจรจาเพื่อหาออเดอร์และหาตลาดส่งออกเพิ่มเติมเมื่อเราย้อนกลับไปดูการแถลงนโยบายของรัฐบาลช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในนโยบายเร่งด่วนข้อ3ดิฉันเน้นคำว่าเร่งด่วนนะคะมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกท่านก็ได้ระบุว่าจะจัดเตรียมมาตรการเพิ่มช่องทางการส่งออกปรับปรุงทิศทางการส่งออกรวมถึงการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพแต่ปรากฏว่าเมื่อมาดูการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณที่ดูแลภารกิจอย่างนี้โดยตรงอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เมื่อเทียบกับปี57ซึ่งเป็นปีก่อนการทำรัฐประหารในปี2563กระทรวงพาณิชย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงเกือบ 18% ในปี57การส่งออกของไทยไม่ได้อยู่ในภาวะติดลบแบบนี้นะคะยังได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มากกว่านี้เมื่อมาดูหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ที่มีภารกิจในการเจรจาการค้าโดยตรงอย่างเช่นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบในการเจรจาจัดทำความตกลงเสรีทางการค้าเป็นกรมที่มีหน้าที่เป็นเสมือนประตูที่เชื่อมตลาดไทยกับตลาดโลกกรมนี้กรมเดียวค่ะดูแลทั้งการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญซึ่งรวมถึงอาเซียนสหภาพยุโรปดูแลการจัดทำความตกลงอาเซบหรือที่เรียกว่า Regional Comprehensive Economic Partnership ทั้งต้องดูแลกรณี Brexit ซึ่งท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านค่ะก็ได้ชี้แจงไปแต่ปรากฏว่าเมื่อเทียบกับปี62ปี2563ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 8%อีกหนึ่งหน่วยงานที่อยากจะกล่าวถึงคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชื่อเดิมคือกรมส่งเสริมการส่งออกค่ะเป็นกรมที่ดูแลด้านการส่งออกสินค้าโดยตรงดูแลด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในการหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพิ่มเติมและต้องจัดงานแสดงสินค้าต่างๆปรากฏว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะท่านประธานที่เคารพคะการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ดิฉันไม่มั่นใจว่านโยบายที่รัฐบาลเคยแถลงว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนแบบนี้ยังจะสามารถเรียกว่าเร่งด่วนได้หรือไม่ท่านประธานที่เคารพปีนี้ค่ะการส่งออกที่ผ่านมาติดลบมาโดยตลอดและมีแนวโน้มติดลบอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการจัดสรรงบประมาณกลับไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นท่านรองนายกได้กรุณาชี้แจงถึงโครงการต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการส่งออกอย่างเช่นการจะให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ตามสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศช่วยโปรโมทช่วยเจรจาขายสินค้าให้กรมการค้าต่างประเทศจัดการประชุมจัดงานแสดงสินค้ามหกรรมการค้าชายแดนให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกไปเจรจาขายข้าวในต่างประเทศภารกิจต่างๆเหล่านี้ดิฉันกราบเรียนว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ค่ะไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะเป็นภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาโดยตลอดขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับภาวะการส่งออกที่ติดลบมายาวนานประเทศไทยต้องการวิสัยทัศน์ต้องการนโยบายที่มากกว่าการปฏิบัติงานรูทีนและยิ่งมาดูการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ในปี63แม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ท่านจัดสรรให้กับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเมื่อเทียบกับปีที่ประเทศไทยไม่ได้เผชิญกับภาวะการส่งออกถดถอยการจัดสรรงบประมาณลักษณะนี้ยิ่งดูแล้วน้อยไปอีกค่ะรัฐบาลทราบอยู่แล้วว่าเงินบาทที่แข็งค่า
จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกท่านทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยการส่งออกชะลอตัวมาโดยตลอดทราบอยู่แล้วว่าต้องหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพิ่มเติมแต่การจัดสรรงบประมาณของท่านไม่ได้แสดงให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับการผลักดันการส่งออกไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นช่องทางหารายได้เข้าประเทศท่านประธานที่เคารพคะการส่งออกของไทยที่ตกต่ำในวันนี้ไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำเพียงอย่างเดียวค่ะแต่อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติได้ในขณะที่งบประมาณเพื่อส่งเสริมการส่งออกลดลงแต่ปรากฏว่ารัฐงบประมาณที่ใช้สำหรับการนำเข้ากลับเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะนำเข้าอะไรทราบไหมคะนำเข้ารถถังเรือดำน้ำรถเกราะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆท่านประธานลองนึกภาพว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะที่ใครๆก็ทราบว่ามีฐานะที่ค่อนข้างยากลำบากแต่บ้านหลังนี้กลับนำเข้าปืนอาวุธทุกปีวันดีคืนดีคนในบ้านก็ถือปืนเดินรอบบ้านค่ะแถมส่งเสียงเอะอะโวยวายแบบนี้คนข้างนอกที่มองเข้ามาเขาจะคิดอย่างไรคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่สร้างความยำเกรงให้กับประชาชนในประเทศและต่างชาติท่านต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าในตอนนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูเพื่อทำการค้าหลายปีที่ผ่านมางบความมั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งสวนทางกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนในภาวะที่ประเทศไม่ได้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสงครามการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลและประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างชาติและไม่ได้ส่งผลบวกต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและสิ่งนี้ยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสนใจแต่ความมั่นคงของรัฐบาลแต่ไม่แยแสความมั่นคงของประชาชนการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางเศรษฐกิจที่ล้มเหลวเมื่อวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่โครงสร้างการจัดทำงบประมาณก็ยังแทบไม่แตกต่างจากที่ผ่านมาแบบนี้ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้การเลือกตั้งเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเพื่อชุบตัวแต่เนื้อในคือการทำนโยบายและงบประมาณแทบไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารท่านไม่เรียนรู้อดีตตอนนี้ท่านก็ยังจะดำเนินการคล้ายเมื่อหลายปีที่แล้วแบบนี้ก็คาดเดาได้ไม่ยากว่าในอนาคตการจัดสรรงบประมาณของท่านก็คงไม่ได้แตกต่างไปจากนี้ท่านประธานที่เคารพคะจากการที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้ดิฉันไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเป็นฝ่ายค้านที่ต้องเห็นต่างจากข้อเสนอของรัฐบาลในทุกเรื่องแต่เป็นเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตไม่ได้สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญไม่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทั้งประเทศค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับ10 นาทีครับ